สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมแผ่เมตตาครับสืบเนื่องจากว่ามีคนถามมาว่าสอนการดรอปเสียงหน่อยครับแบบผ่อนเสียงเป็นระยะเขียนให้มันถูกหน่อยเนาะครับก็จะได้แบบนี้แหละนะครับการดรอปเสียงนะครับการดรอปเสียงก็มันก็มีหลายวิธีนะจริงแล้วก็ถ้าเราจะดรอปเสียงทั่วไปคือลดระดับเสียงนั้นก็มีหลายวิธีแต่ว่าถ้าให้ดรอปเป็นระยะหมายความว่าผ่อนเสียงระยะผ่อนเป็นระยะแล้วก็เพิ่มเสียงเป็นระยะระยะอะไรอย่างนั้นก็น่าจะทำได้อยู่2วิธีแต่ถ้าการผ่อนเสียงเพิ่มเสียงก็มีอยู่หลายวิธีเช่นเพิ่มตัวนี้นะมาสเตอร์วอลลุ่มนะมาสเตอร์วอลลุ่มหรือว่าเพิ่มตัวนี้นะครับนี่นะเดซิเบลเนี่ยวอลลุ่มตัวนี้เนี่ยอันที่2นะครับอันที่3ก็ไปเพิ่มตัวนี้นะครับไปเพิ่มโดยใช้ตัววอลลุ่มตัวนี้นะครับเอฟเฟคตัวนี้แอดโอเคนะเพิ่มวอลลุ่มตัวนี้นะอันนี้คือการเพิ่มวอลลุ่มเหมือนกันนี่คือการเพิ่มวอลลุ่มทั่วไปนะแต่ว่าเพิ่มได้ตลอดนะครับนั้นก็แล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวนี้นะตัวนี้ก็คือเพิ่มวอลลุ่มได้เหมือนกันนี่ก็แอดนี่คือการเพิ่มลดวอลลุ่มนะครับลดระดับเสียงแต่ทีนี้อันนั้นมันเป็นการเพิ่มยาวเลยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราจะอยากจะให้มันเป็นการเพิ่มลดเป็นแค่บางช่วงเราก็ใช้ตัวนี้แหละเมื่อกี้แหละที่วิธีที่หนึ่งนะก็คือใช้ตัวนี้แหละแต่เราตัดเอาเช่นเราตัดตรงนี้กดปุ่ม S ที่คีย์บอร์ดหรือ Speed นี่นะedit แล้วก็สปีดตัวนี้ก็ได้คือผม SQ ก็แล้วตัดแต่เราก็มาเพิ่มลดวอลลุ่มเป็นช่วงไปเนี่ยนะช่วงนี้นะนะครับเราก็ตัดแล้วก็เพิ่มลดเป็นช่วงไปแล้วแต่นะครับมันก็จะได้ระดับเสียงที่แตกต่างกันเป็นช่วงนะตรงนี้ก็จะดังเบาเลยอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีที่สองนะครับทีนี้เราก็เราก็ใช้อีกวิธีคล้ายๆกันนี่แหละงานวิธีสองนะครับผมก็เอาไฟล์เสียงเข้ามาวิธีที่สองนะครับเราก็สปีดช่วงเป็นช่วงไปแล้วแต่ผมตัดเป็นช่วงไปแล้วผมก็ไปลดตัวนี้นะแค่นี้ลดตัวนี้เรียกนี้นะนี่นะผมก็จะได้ไฟเสียงที่ลดดังๆเบาดังขึ้นมาอีกแล้วก็เบาเนี่ยนะครับอันนี้คือวิธีที่2นะครับวิธีที่3นะครับวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะนิยมใช้กันนะครับก็คือใช้ตัวเขาเรียกว่า envelope นะครับนะโอรูมิเลเวลนะครับก็ตัวนี้แหละที่เขานิยมใช้กันนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องตัดนะครับมันไม่ต้องตัดเราก็อินเสิร์ตเข้าไปนะครับตัวนี้อินเสิร์ตนะครับโดยคลิกที่แถบของตัวแท็กนี่นะแล้วก็อินเสิร์ตที่อินเสิร์ตรีมูฟอินเดอร์ล็อกแล้วก็ถ้าเราจะออกคล้ายๆกันนะครับคลิกแล้วก็รีมูฟแล้วก็กระติกขึ้นมาถูกออกตัวเส้นสีน้ำเงินนี่ก็จะออกไปถ้าจะเอาเข้าก็อินเสิร์ตมันมีอินเสิร์ตอีกตัวนึงอินเสิร์ตแผ่นนะอันนี้เดี๋ยวจะบอกอีกทีอินเสิร์ตวอลลุ่มเป็นโลกแผ่นออกนะนี่ผมปรับนี้ลงไป0อย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็จะปรับลงไปข้างล่างสุดก็ไม่มีเสียงเลยนะครับ
ปรับบนสุดก็คือเสียงดังสุดนะครับเอาละทีนี้เราก็มาแบ่งเป็นช่วงถ้าเราจะตอนนี้แท็กด้านล่างนี่จะไม่มีเสียงเลยนะผมมีไว้ก่อนนะด้านบนนะเราจะลองมาทำกับด้านบนดูเราก็แบ่งเป็นเราก็คลิกเข้าไปเราก็คลิกเข้าไปเราจะลดเสียงลดอะไรก็วางไปนะปรับแบ่งแค่นี้เนาะก็เอาตรงนี้ขึ้นไปเอาตรงนี้ลงมาอย่างนี้นะแบ่งนี่ขึ้นไปอีกนี่ลงอันนี้ก็เราไปเล่นดูนะไม่ยากอะไรแค่นี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้เสียงมันผ่อนลงขึ้นลงอย่างนี้นะครับทีนี้แท็กด้านล่างนี้ผมก็จะเอาทำให้ดูอันหนึ่งก็คืออันนี้ผมมิวไว้มิวเสียงเอาไว้นะครับคือดับเสียงเอาไว้ด้านล่างผมจะทำให้ดูก็คือเป็นตัวแผ่นนะตัวแผ่นนี่ก็มีจริงแล้วมีอยู่ในเอฟเฟกต์เหมือนกันนะครับตัวแผ่นจะเอาแผ่นก็คือซ้ายขวานั่นแหละส่วนซ้ายขวาเอฟเฟกต์เนี่ยเราก็สามารถทำลักษณะเดียวกันก็คือตัวเอฟเฟกต์เราสามารถใส่เอฟเฟกต์ตัวแผ่นนี้ได้เหมือนกันแอดโอเคแล้วก็แผ่นเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยตัวแผ่นนี้ก็ใส่ได้ที่เอฟเฟกต์ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราจะใส่เป็นช่วงๆเราก็ต้องไปตัดเป็นช่วงๆนะครับแต่ทีนี้เราต้องการให้เดี๋ยวลำโพงไปดังด้านซ้ายเดี๋ยวลำโพงไปดังด้านขวานะครับเดี๋ยวเสียงตรงนี้ไปดังด้านซ้ายเสียงตรงนี้ไปดังด้านขวาเราก็สามารถใส่ตัวแผ่นนี่แหละครับเราก็แบ่งอย่างเงี้ยแบ่งไปตามความพอใจนะจะแบ่งช่วงไหนก็ว่าไปแลองดูนะอันนี้ลำโพงก็จะดังด้านซ้ายด้านขวาอันนี้ดังสองครั้งช่วงนี้ก็จะดังด้านขวาตรงนี้ก็จะดังกลางมาดังซ้ายอันนี้ก็ดังเท่ากันอันนี้ส่วนนี้ต้องมีลำโพงซ้ายขวาที่มีฝั่งออกนะต้องมีลำโพงสองตัวถ้าใครแบบใช้เครื่องคอมที่มีลำโพงตัวเดียวคงจะฟังไม่ออกอันนี้คือการใช้แผ่นอันนี้ก็เป็นวิธีการที่นำมาแนะนำกันวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ